อันดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างใช้ผีสางเทวดามากำหนดเราทำกรรมอย่างไรต้องใช้ชดพุทธพจน์ตรัสอ้างไว้อย่างนี้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพดิฉันกมลวรรณเรืองรัตน์สุนทรคณะศิษย์อาจารย์ยอดรายงานตัวค่ะและสำหรับวันนี้นะคะจิ๊กก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับหมอผีเขมรนำมาเล่าให้ฟังกันค่ะโดยเรื่องนี้นะคะได้เกิดขึ้นกับคุณบังออนคุณบังออนเธอป่วยมาหลายวันและก็รักษาไม่หายซึ่งการป่วยของคุณบังออนนั้นเกิดขึ้นหลังจากที่คุณบังออนไปเที่ยวบ้านเพื่อนที่สุรินทร์เพื่อนของคุณบังออนชื่อคุณน้ำหวานกับนายเสริมทั้งคู่มาทำงานที่ต่างจังหวัดแล้วก็ได้มาเช่าบ้านญาติของคุณบังออนอยู่คุณน้ำหวานกับนายเสริมก็อยู่ด้วยกันมานานแต่ก็ไม่มีลูกอายุก็เลยเข้าเลข4กันแล้วแต่ก็ยังทำงานอยู่ที่โรงงานเสริมน้ำมันซึ่งในช่วงนี้ก็ไม่มีโอทีโรงงานเริ่มจะแย่ลงคุณบังออนก็ทำงานอยู่ที่โรงงานนี้เหมือนกันส่วนทางด้านสามีของคุณบังออนนั้นเป็นคนขับรถ3ล้อตุกๆคุณบังออนมีลูกกับสามีอยู่ด้วยกัน3คนลูก2คนแรกเรียนแค่ม.6 แล้วก็ทำงานอยู่ที่ห้างจะเหลือก็คือลูกชายคนเล็กที่คุณบังออนหวังว่าจะให้เรียนสูงๆแต่ก็ต้องใช้เงินมากในส่วนของสามีที่ขับรถ3ล้อนั้นก็มีผู้โดยสารน้อยลงค่าเหมา3ล้อในปัจจุบันแพงกว่าค่าแท็กซี่ในยุคนี้อาชีพขับ3ล้อนั้นมีรายได้ไม่ค่อยจะดีเห็นจะมีก็แต่พวกพม่าที่ยังนิยมใช้บริการกันในวันหยุดเพื่อที่จะไปซื้อของที่ตลาดแชร์กันออกค่ารถนั่งอัด3อัด4กันเป็นประจำต่อมาคุณน้ำหวานนั้นก็มีความคิดว่าจะเปลี่ยนอาชีพจะต่อรถขายของเพื่อที่จะขายพวกของทอดแต่ก็ต้องดิ้นรนเพราะบ้านที่ส่งให้พ่อกับแม่หาช่างมาปลูกให้ก็ยังเสร็จไม่สมบูรณ์ก็เลยจะกลับบ้านเพื่อไปหาหมอผีเขมรที่พวกชาวบ้านนับถือไปเอาของขลังมาเรียกลูกค้าเมื่อคุณบังออนทราบเรื่องก็อยากจะได้มาให้สามีตนเองเอาไว้ติดตัวเพื่อจะได้เรียกผู้โดยสารบ้างจะได้มีเงินเข้าทุกวันและหลังจากนั้นทั้ง3คนก็เลยเดินทางไปบ้านคุณน้ำหวานไปค้างอยู่ที่บ้านพ่อบ้านแม่ของคุณน้ำหวานเมื่อเดินทางไปถึงและพักกันจนหายเหนื่อยก็พากันไปที่บ้านของอาจารย์เม้งที่นั่นก็มีผู้คนนับ10ที่ไปหาอาจารย์เม้งและเมื่อถึงคิวของคุณน้ำหวานคุณน้ำหวานก็ได้เข้าไปกับนายเสริมคุณบังออนก็ตามเข้ามาติดๆแต่สายตาของอาจารย์เม้งชำเลืองมองคุณบังออนอยู่หลายครั้งจะเพราะด้วยเหตุผลใดก็ยากที่จะคาดเดาหรือว่าจะเป็นเพราะว่าคุณบังออนนั้นหน้าตาดีผิวขาวถึงจะอายุเข้าเลข4แต่ก็ยังดูดีเมื่อนายเสริมเข้าไปถึงก็รีบแจ้งความต้องการว่าต้องการจะเช่าบูชาของดีเพื่อที่จะนำไปค้าขายท่านอาจารย์เม้งก็จัดให้ในราคา199บาทแต่พอถึงตาคุณบังออนอาจารย์เม้งท่านก็ถามว่าเอ็งล่ะจะมาเช่าอะไรคุณบังออนก็ได้บอกไปว่าฉันก็อยากจะมาเช่าของขลังเรียกทรัพย์เรียกลูกค้าให้กับผัวที่ขับ3ล้ออยู่นะจ๊ะเมื่อได้ฟังแบบนั้นอาจารย์เม้งก็หัวเราะแล้วบอกว่าไอ้ผัวจนๆจะไปทนอยู่ทำไมเลิกซะตั้งแต่ตอนนี้ก็ยังไม่สายเอ็งก็ยังสะยังสวยเมื่อได้ยินแบบนี้คุณบังออนก็ชักจะไม่พอใจแต่ก็ได้ตอบไปว่าฉันก็มีลูกด้วยกันตั้ง3คนแล้วแล้วผัวฉันก็เป็นคนดีทำไมอาจารย์มาพูดแบบนี้เล่าเมื่อได้ยินแบบนั้นอาจารย์เม้งก็มองคุณบังออนด้วยสายตาที่มีเลขสนัยแล้วก็พูดขึ้นมาว่าไอ้ที่ข้าพูดเนี่ยข้าหวังดีแล้วข้าก็เสียดายความงามของเองไอ้ความดีอย่างเดียวน่ะมันกินไม่ได้หรอกไม่สู้เองเอาของข้าไปแล้วไปทำให้ผู้ชายรักผู้ชายหลงจะดีกว่ามั้งแล้วก็มาลงน้ำมันที่ข้าอีกครั้งรับรองเองได้ผัวรวยๆแน่เองจะสบายไปทั้งชาติคำพูดของอาจารย์เม้งมันทำให้หลายคนไม่ชอบใจ
แล้วก็หมดศรัทธาแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าของขลังของอาจารย์เม้งนั้นมันขลังจริงๆแล้วคุณบังออนก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วทำไมอาจารย์มายุให้ฉันเลิกกับผัวล่ะมันถูกต้องแล้วเหรอถ้าอาจารย์พูดแบบนี้ฉันก็ไม่องค์ไม่เอามาแล้วล่ะของขลังอะไรนั่นน่ะเมื่อได้ยินแบบนั้นอาจารย์เม้งก็เลยพูดขึ้นมาว่าที่ข้าพูดเพราะว่าข้ามองเห็นอนาคตเองว่าเองอยู่กับผัวเองแล้วเนี่ยเองจะมีแต่ชิบหายในวันข้างหน้าข้าก็เลยอยากให้เองตัดไฟซะตั้งแต่ต้นลมข้าจะทำพิธีให้เองแบบฟรีๆก็ได้ถ้าเองติดขัดเรื่องค่ารถค่าลาข้าก็จะเอาเงินให้ข้าสงสารเองด้วยความจริงใจหรือเองจะทำพิธีคืนนี้ก็ได้แล้วค่อยกลับข้าเก็บค่าครูเองแค่300เองกลับไปข้ารับรองเองจะทำใจเลิกกับผัวจนๆของเองได้แน่เมื่อคุณบังออนได้ยินอาจารย์เม้งพูดแบบนั้นก็เลยบอกไปว่าโอ้ยไม่เอาหรอกถึงจะชิบหายยังไงฉันก็จะอยู่กับลูกกับผัวฉันนี่แหละฉันไม่มีความคิดอัปรีที่จะเลิกกับผัวหรอกเมื่อได้ยินแบบนั้นอาจารย์เม้งก็มีสีหน้าดุดันขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่านี่เองด่ากระทบข้าหาว่าข้าคิดอัปรีอย่างนั้นเหรอคุณบังออนไม่ได้ตอบอะไรแต่หันไปทางคุณน้ำหวานแล้วก็บอกคุณน้ำหวานว่าเองเสร็จธุระหรือยังข้าอยากออกไปจากที่นี่แล้วนายเสริมที่นั่งอยู่ตรงหน้ากับอาจารย์เม้งก็ทำหน้าไม่ถูกรีบกราบลาอาจารย์เม้งทันทีคุณบังออนเดินลงจากเรือนไม้สักของอาจารย์เม้งทันทีแล้วคุณบังออนก็บ่นด่าไปตลอดทางแหมไอ้อาจารย์เปรตอยู่ๆก็จะมายุให้เลิกกับผัวไอ้เวรยิ่งพูดก็ยิ่งโมโหคุณน้ำหวานก็ได้เตือนคุณบังออนว่าเงียบๆไว้ก่อนอย่าพูดเดี๋ยวอาจารย์จะได้ยินนะคุณบังออนเมื่อได้ยินแบบนั้นก็พูดกลับมาว่าโอ้ยได้ยินก็ช่างมันประไรเราไม่นับถือหรอกอาจารย์แบบนี้และหลังจากนั้นทั้งสามก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านเช่าในคืนนั้นคุณบังออนเมื่อกลับมาก็มาเล่าให้ลูกให้ผัวฟังทุกคนก็ด่าอาจารย์เม้งกันยกใหญ่และหลังจากนั้นคุณน้ำหวานก็เริ่มขายของก็ขายดิบขายดีได้กำไรเป็นพันส่วนคุณบังออนก็ยังทำงานโรงงานตามเดิมผ่านไปอาทิตย์หนึ่งคุณบังออนมีอาการปวดท้องอาเจียนเมื่อไปหาหมอก็ได้ยาแก้อาเจียนยาแก้ปวดท้องโรคกระเพาะมากินแต่อาการของคุณบังออนก็ไม่ได้ดีขึ้นอาการของคุณบังออนลุกลามขึ้นมาถึงปวดหัวตาพร่าพรายมองเห็นผีสางจนคุณบังออนนั้นไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ต้องให้พ่อผัวแม่ผัวมาอยู่เป็นเพื่อนส่วนพ่อแม่ของคุณบังออนนั้นตายหมดแล้วจะมีก็แต่พี่ๆที่มาเยี่ยมอยู่บ้างชาวบ้านในละแวกนั้นต่างก็บอกกันว่าคุณบังออนเห็นภาพหลอนอาจจะเกิดจากอาการทางจิตและประสาทให้ไปรักษากับหมอจิตเวชทางญาติก็ได้พาคุณบังออนไปแต่พอตกตอนเย็นคุณบังออนก็จะมีอาการปวดท้องปวดหัวแล้วก็เห็นผีทุกวันคุณน้ำหวานกับนายเสริมขายของเสร็จก็กลับมาดูแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าคุณบังออนนั้นโดนของหรือเปล่าบางทีอาจารย์เม้งอาจจะส่งของมาใส่คุณบังออนก็เป็นได้จึงบอกให้สามีคุณบังออนพาคุณบังออนไปหาหมอที่เก่งที่สุดทางด้านคุณไสเพื่อที่จะถอนของเขมรออกจากตัวเมื่อได้ฟังแบบนั้นทั้งสามีและก็ญาติได้พาคุณบังออนไปสำนักของอาจารย์อยู่ซึ่งเป็นคนภาคกลางท่านก็รดน้ำมนต์แล้วก็ทำพิธีถอนของแต่ในขณะที่อาจารย์อยู่ทำพิธีก็มีอาการเจ็บหน้าอกเหมือนโดนประทะอย่างแรงจนอาจารย์อยู่บอกว่าคุณบังออนถูกของเขมรเล่นงานของแรงมากตนสู้ไม่ได้ให้เอาตัวคุณบังออนกลับไปเมื่อทุกคนได้ยินอาจารย์อยู่พูดแบบนี้ต่างก็พากันเครียดแค้นอาจารย์เม้งแต่ก็ต้องพาคุณบังออนนั่งรถญาติไปที่สำนักของอาจารย์เม้งที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อที่จะให้อาจารย์เม้งช่วยถอนของให้ถึงจะโกรธแต่ก็ต้องทำเป็นไม่รู้ทางด้านคุณน้ำหวานเมื่อทราบเรื่องก็ขอไปด้วยเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนรัก
ที่ผ่านมาผายผอมแล้วก็หน้าดำคล้ำหมองเมื่อไปถึงบ้านอาจารย์เม้งคุณน้ำหวานก็เข้าไปกราบอาจารย์เม้งขอร้องให้ช่วยคุณบังออนด้วยอาจารย์เม้งหัวเราะแล้วก็บอกว่าเอ้าเป็นยังไงล่ะข้าบอกเองแล้วว่าเองจะชิบหายแล้วมันจริงไหมล่ะเหมือนศพเลยตอนนี้เมื่อได้ยินอาจารย์เม้งพูดแบบนั้นสามีของคุณบังออนโกรธมากแต่ก็ต้องระงับความโกรธไว้ญาติญาติที่มาด้วยกัน 2-3 คนต้องคอยประกบไว้รู้ทั้งรู้ว่าใครเป็นคนทำแต่ก็พูดไม่ได้แล้วอาจารย์เม้งก็บอกต่อไปว่าไอ้ค่าถอนของมันแพงหน่อยนะ 19,000 สู้ไหมทุกคนก็มองหน้ากันญาติคนหนึ่งก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเอาทองผมไปขายน่าจะพอเหลือแลบังออนเอ็งรอเดี๋ยวน้ำหวานเอ็งเอาทองไปขายหน่อยพอทุกคนตกลงใจกันอย่างนั้นญาติกับคุณน้ำหวานก็กำลังจะเข้าไปในเมืองก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินขึ้นเรือนมาเขาไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรชักปืนลูกซองจ่อยิงอาจารย์เม้งที่หัวในระยะเผาขนโดยที่อาจารย์เม้งไม่ทันจะระวังตัวคิดว่าเป็นคนที่เคยมาหาคิดว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์เม้งหงายหลังตึงเลือดแดงฉานหัวอาจารย์เม้งกระจุยคนยิงก็ได้บอกว่าใครก็ได้ครับช่วยโทรบอกตำรวจให้ผมทีผมจะมอบตัวไออาจารย์ชั่วนี่มันหลอกทำไม่ดีมิร้ายกับลูกสาวผมครับพออาจารย์เม้งสิ้นลมเสียงหวีดร้องก็ดังลั่นปะปนกับเสียงหัวเราะของพูดผีที่พูดว่ากูถูกปลดปล่อยแล้วทั้งที่ตอนนั้นตะวันก็ยังไม่ตกดินแต่บรรยากาศมันดูน่ากลัวมากหลายคนที่มาหาอาจารย์เม้งก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นจากการที่หมอบอยู่และมองดูรอบๆตัวส่วนญาติและพี่น้องของอาจารย์เม้งรีบวิ่งเข้ามาดูและตกใจมากแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะมาจับตัวคนยิงเพราะว่าเขาถือปืนเล็งไว้อยู่และญาติของคุณบังออนกับชาวบ้านส่วนหนึ่งก็เป็นเกราะกำบังไม่ให้ใครมาทำร้ายคนยิงได้ส่วนคุณบังออนที่นอนบิดตัวอยู่ด้วยความเจ็บปวดนั้นอยู่ๆก็ถลึงตาขึ้นและอ้วกออกมาเป็นเลือดสีดำๆคุณน้ำหวานรีบหาผ้ามาเช็ดคุณบังออนบอกกับคุณน้ำหวานว่าไม่ปวดท้องแล้วไม่ปวดหัวด้วยมีแต่อ่อนเพลียแล้วก็หิวน้ำเมื่อตำรวจมาก็จับตัวคนยิงและชันสูตรพลิกศพและเรียกผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ไปสอบสวนแต่สามีคุณบังออนนั้นขอไปส่งคุณบังออนที่โรงพยาบาลก่อนเรื่องราวทั้งหมดผ่านไปคุณบังออนและทุกคนก็บอกว่าคิดแล้วกับการไปยุ่งเกี่ยวกับหมอผีเขมรและเหตุที่กระสุนนั้นเจาะกระโหลกของอาจารย์เม้งได้ก็เป็นเพราะว่าคนยิงเขาได้เอากระสุนนั้นไปให้ลูกสาวที่มีประจำเดือนข้ามก่อนและนำมาบรรจุยิงส่วนทางด้านคุณน้ำหวานกับนายเสริมก็ยังค้าขายดีอยู่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าจะโยนของอาจารย์เม้งทิ้งไปแล้วก็ตามแต่ก็เชื่อว่าผีและสิ่งลี้ลับมีจริงแน่นอนแต่จะไม่ไปหาหมอผีที่ไหนอีกแล้วนอกจากการทำบุญทำทานเท่านั้นส่วนคุณบังออนนั้นกว่าจะหายดีก็อีกเป็นเดือนๆแต่เจ้านายก็ให้กลับไปทำงานได้นับว่าโชคดีมากและในช่วงที่ป่วยหลายคนก็ช่วยเรื่องเงินทองประกอบกับลูกสาว2คนที่ทำงานได้ก็เอาเงินให้พ่อให้แม่มันก็เลยไม่ได้ขัดสนอะไรคุณบังออนยังบอกอีกว่าเป็นเพราะว่าตนนั้นอยากได้เงินเยอะๆจนลืมคิดที่จะอยู่แบบพอเพียงแล้วก็เข็ดแล้วที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับหมอคุณไสคนไหนอีกแล้วก็จะไม่ด่าหรือลบหลู่ใครอีกแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าหมอผีเขมรถ้าท่านผู้ชมผู้ฟังท่านใดเคยสัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็สามารถแสดงความคิดเห็นมาคุยกันได้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพัชยาภาภูสังที่ได้สนับสนุนเรื่องเล่าให้กับทางช่องอาจารย์กมลวรรณศิษย์อาจารย์ยอดค่ะและสุดท้ายนี้
ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จิ๊กก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ